ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้าทุกๆรูปรวมไปถึงพี่เนนแล้วก็ขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะก็วันนี้เป็นเช้าวันแรกนะคะแต่จริงๆก็เป็นวันที่สองโยมก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงเพราะว่าก็มีพระคุณเจ้าที่ท่านมาใหม่นะคะก็ยังไม่รู้จักกันค่ะโยมก็ทำงานอยู่ที่วัดปูจวงนี่แหละค่ะนะคะก็ได้รับหน้าที่บรรยายในงานปริวาสนี้ก็คือถวายประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพระคุณเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโยมเรียนจบพระพุทธศาสนานะคะเบื้องต้นก็คือปริญญาตรีนะปริญญาตรีพระพุทธศาสนาเอกพระอภิธรรมแล้วก็ปริญญาโทพระพุทธศาสนาสาขาพระพุทธศาสนาก็จะเรียนกว้างกว่านิดนึงตอนปริญญาตรีนี่เรียนเจาะลงไปที่พระอภิธรรมพอมาปริญญาโทนี่ก็เรียนกว้างออกไปเป็นพระพุทธศาสนาทั่วเลยศาสนามหายานศาสนาพุทธแนวนู้นแนวนี้ทั่วๆไปค่ะทั่วโลกค่ะพุทธศาสนาทุกรูปแบบที่มีการเปลี่ยนเป็นนิกายต่างๆพอมาตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาพระไตรปิฎกศึกษาแต่ก็ยังไม่จบค่ะครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าพอที่จะมีความรู้ที่จะมาอธิบายอีกอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพระคุณเจ้าหลายๆรูปที่จะ อยู่ต่อเห็นประโยชน์ในการอยู่แล้วก็เห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาโยมมีเรื่องเล่าค่ะเมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วนะตอนนั้นโยมเรียนจำได้ว่าตอนนั้นไม่แน่ใจนะเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่แน่ใจนะคะแต่มีพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งท่านนั่งรถไปกับโยมรู้จักกันตั้งนานแล้วค่ะนั่งรถไปกับโยมด้วยกันตอนนั้นโยมเพิ่งกลับมาจากโยมกำลังจะไปอินเดียพระคุณเจ้ารูปเนี้ยก็บอกกับโยมว่าเรียกโยมว่าเจ้าหนูโยมชื่อหนูชื่อเล่นก็จะแทนถึงว่าหนูหนูตลอดก็เรียกโยมว่าเจ้าหนูจะไปอินเดียเหรออย่าลืมไปเอาดินสังเวมาด้วยนะสั่งโยมบอกว่าดินที่สังเวชนียสถานเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยอย่าลืมไปเอาดินมาด้วยนะเอามาบูชาตอนนั้นโยมก็เลยบอกกับท่านไปคุยกับพระนะคะแต่ตอนนั้นออกจากก้าวร้าวนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองก้าวร้าวคิดว่าตัวเองเก่งตอนนั้นบอกกับท่านไปว่าพระอาจารย์ก็คุยก็คืออย่างตอนนั้นเราก็ยังไม่ใช่แบบมีจะเคารพอะไรก็เหมือนกันจะเล่นได้อะไรได้อย่างเงี้ยโดยที่แบบแต่ก็ยังเรียกพระอาจารย์อยู่นะพระอาจารย์คิดได้ยังไงอ่ะไปเอาดินมาไปขุดดินมาเนี่ยมันไม่เห็นได้เลยเขาเป็นรูเปล่าแล้วเอาดินกลับมาก็ไม่เห็นได้อะไรเลยพระอาจารย์เคยได้ยินคำนี้ไหมบอกพระนะคะตัวเองเป็นโยมบอกพระอาจารย์เคยได้ยินคำนี้ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตบอกกับพระก็มีรู้สึกว่าก้าวร้าวนะคิดว่าเราเนี่ยพูดถูกท่านก็อึ้งท่านก็เงียบไปพักหนึ่งเราก็คิดว่าท่านจะโกรธก็บอกพระอาจารย์โยมว่านะพระอาจารย์เรียนเถอะพระอาจารย์เรียนเถอะถ้าพระอาจารย์เรียนพระอาจารย์จะเข้าใจโยมนะก็คิดว่าท่านน่ะฟังเราเฉยๆตอนนั้นเป็นเดือนเมษาจำได้ก็เลยบอกพระอาจารย์มีเวลาอีกแค่ไม่กี่วันน่ะมันจะปิดรับสมัครแล้วพระอาจารย์รีบไปสมัครเรียนเลยจะได้ไม่ต้องไปเอาดินที่ประเทศอินเดียมาพระอาจารย์จะได้อย่างอื่นมากกว่านั้นบอกท่านอย่างนั้น
ก็ไม่คิดนะฮะด้วยความที่ว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบค่ะคนมีมานะทิฏฐิมากก็มีคนมีปัญญาก็มีแต่พระอาจารย์รูปนี้ท่านไม่ได้มีมานะไม่โกรธเราเลยสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือเจ้าหนูเนี่ยความจริงอ่ะจะไปโคราชหรือไงก็ไม่ทราบไม่ไปแล้วรีบกลับบ้านไปเอาเอกสารไปสมัครเรียนพระรูปเนี่ยค่ะเนี่ยเอาเอกสารมาสมัครเรียนพอท่านไปสมัครเรียนตอนนี้จบปริญญาเอกแล้วค่ะโยมยังไม่จบเลยท่านจบก่อนโยมอีกจบปริญญาเอกมาตั้งหลายปีแล้วนี่คือความที่ไม่มีทิฏฐิมานะเมื่อคืนนั้นก็คุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันบอกว่าอาจารย์ความจริงอาจารย์เนี่ยชอบพูดเรื่องกิเลสเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยปกติโยมจัดรายการวิทยุด้วยค่ะนะคะจัดรายการวิทยุของวัดป่าจริยธรรมของจังหวัดเลยเป็นหลักแล้วก็เป็นแม่ข่ายซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สลายุทธที่ท่านนั่งรูปที่สองเลยค่ะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาลิงสัญญาณของวัดท่าพญาจักรขึ้น101FM 101นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ด้วยรวมไปถึงประสานงานไปยังทางวัดธรรมบัลลังก์ศรีวัดนาล้อมแล้วก็วัดดงไม้งามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ทางอุทัยธานีนี่ก็มีของท่านอาจารย์ชลิตซึ่งมีอีก4สถานีแล้วก็ทางจังหวัดตากอีก1สถานีวันเสาร์เนี่ยสถานีวิทยุทั้งหมด10สถานีที่จัดรายการอยู่อย่างที่ครูพระคุณเจ้านั่งฟังอยู่อะค่ะก็ออกอากาศ10สถานีเป็นรายการสดท่านได้ทำที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของงานปริวาสกรรมของวัดภูจวงขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะก็โยมก็จัดรายการวิทยุมา15ปีแล้วจัดทุกวันค่ะถึงจะไม่มีงานปริวาสโยมก็ต้องจัดไลฟ์สดอยู่หน้าเฟซแล้วก็จะมีการลิงก์สัญญาณจากหน้าเฟซถ้าฟังจากหน้าเฟซเนี่ยกับฟังผ่านวิทยุเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์ผ่านวิทยุเสียงเฉพาะเพราะมันผ่านมิกแอปพอไปเจอญาติโยมทางที่เป็นแฟนคลับจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมาบอกว่าโอ้อาจารย์นวลีเสียงเพราะมากเลยรู้สึกอายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดฟังหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงสดสดเลยอย่างเนี้ยเฟซบุ๊กเนี่ยเสียงจะสดค่ะไม่ได้มีผ่านไม่มีไปหันแอดอะไรแต่ถ้าเกิดฟังผ่านวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบเสียงเพราะว่าที่โชคเก่งมากปรับให้เสียงเพาะได้ แจ้งไว้เผื่อเขาเจอตัวจริงเขาจะได้ไม่ผิดหวัง นะคะก็นี่ก็เป็นอีกงานที่โยมทำแล้วโยมก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็ที่วัดปูจวงท่านพระอาจารย์ก็มอบหน้าที่ให้เป็นวิปัสสนาจารย์สำหรับโยมคำว่าวิปัสสนาจารย์คือผู้ที่ให้ความรู้ในด้านของการรู้จักตัวเองโยมไม่ได้ถือว่ามันเป็นตำแหน่งแต่โยมถือว่ามันเป็นหน้าที่โยมเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่แต่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะคะบางทีก็ไม่ได้เคยแบกเรื่องพวกนี้ไปแต่บางทีมีคนแบกแทนมีบางครั้งไปจัดโรงทานค่ะโยมเป็นคนที่ชอบทำทานชอบทำอาหารเป็นคนชอบทำอาหารซึ่งบางทีหลายคนก็บอกว่าอาจารย์จะเหนื่อยนะทำอาหารไม่ต้องทำหรอกอะไรเงี้ยแต่หลายคนไม่เข้าใจว่าการทำอาหารของโยมเนี่ยคือการพักผ่อนเดี๋ยวรู้สึกว่ามันใช้สมองน้อยที่สุดอ่ะมันได้ออกกำลังกายอ่ะมันได้ปรุงนู่นได้ผัดนี่อะไรเงี้ยมันคือการออกกำลังกายสำหรับโยมการทำอาหารเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนนะคะโยมเคยไปทำอาหารแล้วก็โดนตำหนิเขาแบกแทนโยมเขาบอกว่าเป็นถึงวิปัสสนาจารย์แล้วยกเราขึ้นไปซะสูงเลยมาทำอาหารได้ยังไง อันนี้ค่ะคือด้วยความที่ว่าสังคมแต่ละสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางทีมุมมองของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะรู้ว่าการที่เราได้ลงมือทำเองตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยมันจะได้บุญมากค่ะทำเองด้วยตัวเองคิดเองทำเองมันจะได้บุญเยอะแต่ทีนี้ด้วยความที่คนไม่มีความรู้บางครั้ง
ก็ปรามาสโดยที่ไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวว่าเขาปรามาสไปเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยเป็นถึงเขามองเหมือนสูงเลยค่ะเป็นถึงวิปัสสนาจารย์ทำไมมานั่งทำกับข้าวคือคนเราเนี่ยมันก็มีหน้าที่แต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันตอนเป็นวิปัสสนาจารย์ก็คือมีหน้าที่สอนก็ต้องทำให้เต็มที่แต่ตอนเนี้ยโยมไม่ได้เป็นวิปัสสนาจารย์โยมมีหน้าที่บรรยายให้กำลังใจพระคุณเจ้าเงี้ยค่ะโยมก็จะรู้ว่าโยมควรจะวางตัวยังไงว่าโยมควรจะพูดยังไงที่จะแสดงความเคารพพระคุณเจ้าคือโยมว่าคนเราเนี่ยถ้าเรามีความเคารพซึ่งกันและกันมันจะไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าคนที่ต่ำกว่าเราเราจะเคารพไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยการเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราไม่ดูถูกคนอื่นนะคะหัวใจของเราเนี่ยมันสวยตามหลักของพระอภิธรรมอะค่ะเขาเรียกว่าโสภณจิตโสภณจิตเนี่ยแปลว่าจิตมันสวยจิตมันงามพอจิตมันสวยมันงามเนี่ยมันก็ไม่ขุ่นพอมันไม่ขุ่นมันก็เป็นชื่อของความสุขนะจิตที่มันสวยเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเนนเบียครับงับอากาศต่อหน้าครูเลยพูดให้พ่อได้ยินเผื่อพ่อฟังนะคะก็เดี๋ยวจะหลับตามเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะคะก็ที่โยมเรียนมาค่ะโยมเรียนพระอภิธรรมแล้วงานที่โยมทำอยู่เนี่ยก็เป็นงานที่เรียกว่าอย่างส่วนที่เป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยคำว่าวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าการเห็นที่พิเศษเมื่อก่อนโยมเนี่ยเคยเล่าเรื่องนี้ทุกรอบเลยค่ะแต่ก็มีพระคุณเจ้าลูกใหม่ๆมาตลอดเลยก็เลยต้องเอามาพูดอีกแต่คิดว่าโยมที่ฟังอยู่เป็นประจำยายๆก็จำไม่ได้หรอกชีวิตคืออะไรยายไม่ชีจำได้ไหมชีวิตคืออะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นพูดซ้ำได้ค่ะตอนที่โยมเรียนปริญญาตรีโยมมีความภูมิใจมากในครั้งที่เรียนปริญญาตรีไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าในที่นี้เนี่ยมีรูปไหนที่จบปริญญาตรีมาจากมจรไหมคะมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะกล่าวขอโทษค่ะจำได้อยู่ครับอาจารย์ปริญญาตรีมจรค่ะคือตอนที่โยมเรียนปริญญาตรีเนี่ยโยมมีความสุขที่สุดเลยค่ะปริญญาตรีเนี่ยเขาบอกว่าปริญญาสามปริญญาเนี่ยวิธีการเรียนไม่เหมือนกันนะคะปริญญาตรีคือเรียนแล้วจำมีข้อมูลเป็นการถ่ายทอดโดยตรงจากครูบาอาจารย์เป็นรายละเอียดนะคะมันทำกับข้าวอ่ะถ้าเธอเอิร์ดเราเรียนทำกับข้าวเนี่ยอาจารย์ก็ต้องสอนว่าต้องเลือกผักแบบนี้นะแล้วล้างแบบนี้นะเตรียมแบบนี้นะลงกระทะแบบนี้นะแล้วกินแบบนี้นะปริญญาตรีจะสอนขนาดนี้เลยละเอียดค่ะแต่พอปริญญาโทเนี่ยมันเหมือนกับ เปลี่ยนจากแกงเผ็ดมาเป็นแกงส้มหรือแกงเผ็ดแกงเขียวหวานมาเป็นแกงเผ็ดปริญญาโทจะเหมือนกับคุณมีความรู้แล้วอะคุณแกงเผ็ดเป็นใช่ไหมล่ะคุณแกงส้มเป็นใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยถ้าคุณแกงเขียวหวานเป็นก็ไม่ยากคุณแค่เปลี่ยนพริกแกงคุณก็จะได้แกงเขียวหวานเปลี่ยนจากแกงแดงปริญญาโทก็จะไม่ใส่รายละเอียดค่ะเขาจะพูดสิ่งใหม่ๆนำเสนอเหมือนกับต่อยอดอะค่ะเขาจะไม่มานั่งอธิบายละเอียดแล้วตัวเองก็คุ้นเคยกับการเรียนปริญญาตรีก็จะแบบทำไมอาจารย์ไม่เก่งแต่ก่อนด้วยความที่เราไม่มีความรู้ค่ะอาจารย์ทำไมไม่พูดให้มันละเอียดมีความจริงมันไม่ใช่มันเป็นวิธีการสอนที่โตขึ้นมันโตขึ้นค่ะเขาจะไม่พูดแล้วค่ะว่ารายละเอียดคืออะไรแต่พอถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนมาเราไม่รู้ว่าวิธีการเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะแบบไปปามาดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้ข้อมูลเขาก็จะแค่บอกว่าอย่างแกงต้มโค้งกับต้มยำเนี่ยไม่เหมือนกันยังไงเนี่ยเตะได้ไหมต้มยำกับต้มโค้งไม่เหมือนกันยังไงไม่รู้เหรอแล้วตอนที่เห็นมันอยู่ในหม้อเนี่ยรู้ไหมดูตรงไหนอะหน้าตามันแม่ชีต้มยำกับต้มโค้งไม่เหมือนกันยังไงอะ
ต้มยำปลาย่างต้มยำปลาย่างได้ไหมต้มโค้งกับต้มยำเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าต้มโค้งเนี่ยเขาจะใช้อย่างหอมเนี่ยเขาก็จะคั่วใช่ไหมคะกับตะไคร้ก็จะคั่วแล้วก็ใช้พริกแห้งใช้มะขามเปียกแต่ต้มยำเนี่ยเขาจะใช้มะนาวแล้วก็ใบมะกรูดกับตะไคร้ข่าพวกเนี้ยเขาก็จะไม่ต้องคั่วเขาก็จะเอาสดๆเลยค่ะนี่คือความแตกต่างทีนี้ปริญญาโทเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณทำต้มยำเนี่ยคุณทำแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณจะต้มโค้งเนี่ยคุณเอาไปลงกระทะก่อนแล้วคุณค่อยเอาลงหม้ออย่างเงี้ยปริญญาโทเขาจะไม่สนใจแล้วว่าเราจะรู้จักต้มยำหรือเปล่าแต่เขาจะพูดถึงต้มยำเลยแล้วก็ให้เราต่อยอดแต่พอมาปริญญาเอกเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงค่ะปริญญาเอกเนี่ยเขาจะไม่พูดไม่เท้าความอะไรแล้วค่ะเขาจะคุยกันเรื่องใหม่เลยเหมือนกับทุกคนรู้เรื่องหมดแล้วค่ะแล้วก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองมีนะมาคุยกันว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างเรามาคุยกันเลยว่าต้มโค้งมันมีอะไรพิเศษต้มยำมันเหมือนทุกคนรู้ต้มยำหมดรู้กับข้าวหมดแล้วแล้วเรามาคุยกันว่ามันทำอะไรได้บ้างมันดัดแปลงได้ไหมไอ้ต้มโค้งเนี่ยมันจะดัดแปลงเป็นอะไรได้อีกไอ้ต้มยำเนี่ยมันจะดัดแปลงเป็นอะไรได้อีกประมาณนี้เหมือนกับทุกคนมีความรู้หมดแล้วและทีนี้การเรียนของแต่ละชั้นก็ไม่เหมือนกันค่ะพระคุณเจ้าในการเรียนแต่ละชั้นเนี่ยตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยมันต้องจำต้องตั้งใจจำค่ะจำอย่างเดียวอย่าถามเยอะสมัยก่อนตอนเรียนโยมถามเยอะมากค่ะถามจนเพื่อนไม่ชอบอ่ะด้วยความที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็จะถามแล้วอย่างนี้ยังไงแล้วอย่างนั้นยังไงแล้วอาจารย์ที่เขาสอนเดี๋ยวเขาจะมีคอร์สออนไลน์ที่จะวิ่งไปตามชั่วโมงอ่ะอาจารย์เขาก็ปิดคอร์สจบแต่ชั่วโมงไม่สำเร็จเพราะว่าเราเนี่ยไปถามเยอะเกินไปเราก็ไม่เข้าใจตอนนั้นเราเอาแต่ตัวเราไงคล้ายๆก็คนเห็นแก่ตัวค่ะก็จะถามแล้วจำแล้วสอบค่ะไม่คิดเยอะอย่าคิดนอกกรอบจริงๆแล้วเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยเขาไม่คิดนอกกรอบเขาให้จำในกรอบจำในกรอบให้แม่นก่อนแล้วก็สอบตามกรอบให้ได้นี่คือปริญญาตรีแต่คนที่จะมีความคิดต่อยอดเนี่ยก็คือคนที่จะเรียนปริญญาโทในอนาคตได้แต่คนที่ต่อยอดไม่ได้คนนั้นเรียนปริญญาโทไม่ได้ก็จะหยุดแค่ปริญญาตรีแต่พอมาเรียนปริญญาโทแล้วเนี่ยมันต้องมีข้อมูลเดิมแล้วก็ไปต่อยอดพอปริญญาเอกนี่ต้องมีทุกข้อมูลแล้วต้องแบบเข้าใจหมดอย่างนี้ค่ะตอนที่สมัยก่อนโยมดูการเมืองโยมคิดว่าคนน่ะเสแสร้งต้องขออภัยนะคะที่พาดพิงการเมืองหน่อยแต่คงไม่ได้พูดอะไรเราหลักธรรมะมาคุยกันโยมก็เขาบอกว่าเนี่ยสอสอเนี่ยเขาวัดกันนะเขาพูดกันในสภาเดี๋ยวอัดกันเต็มที่เลยนะเชื่อไหมว่าข้างหลังสภาเนี่ยเขาคุยกันดีโยมได้ยินมาอันนี้โยมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะคะแต่ดูก็เห็นเขาก็คุยจริงๆอะตอนนั้นคิดว่าเอ้ยมันเป็นละครหรือเปล่าหรือยังไงทำไมคนถึงทำแบบนั้นได้ด้วยความที่เรายังไม่โตแต่พอเราศึกษาธรรมะเราเรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าโยมนับถือนะโยมไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้ที่เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ว่าหรือจะเป็นส.ส.เนี่ยสมาชิกต่างๆที่อยู่ในสภาเนี่ยเขาถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นวุฒิภาวะคือในการทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของงานแต่พอออกจากงานมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวเขาไม่เอาเรื่องของในงานเนี่ยมาเป็นอารมณ์คนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่พอเนี่ยก็จะเอามาเป็นอารมณ์มันกลายเป็นวุฒิภาวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยน่าจะทำแบบนั้นได้กลายเป็นนับถือเลยนะคะคนที่เป็นก็เลยไม่สงสัยว่าทำไมคนที่เขาทำงานระดับประเทศเนี่ยเขาถึงได้อยู่ระดับประเทศได้พอเราเข้าไปพูดคุยหรือเราไปเจอส.ส.หลายๆท่านเนี่ยที่รู้จักอะค่ะท่านก็มีวุฒิภาวะแบบนั้นจริงๆแต่พอเราไปเจอคนที่ทำงานที่ยังไม่ถึงระดับประเทศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนบางคนเนี่ยมักจะใช้อารมณ์ในการทำงานไม่ได้ใช้เหตุผลมันจึงไม่โตไงคะ
แล้วก็เลยไม่สงสัยด้วยบางคนเนี่ยทำไมถึงไม่โตอ๋อยิ่งเห็นตอนเขาใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้เลยว่าอ๋อคนคนนี้ไม่โตเพราะแบบนี้นี่เองเป็นแบบนี้นี่เองถึงไม่โตแต่คนที่เขาโตเนี่ยเขาก็จะมีวุฒิภาวะของเขาอันนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจตอนที่เรียนปริญญาตรีค่ะชอบวิชาอยู่วิชานึงนะคะคือวิชาพุทธธรรม1คือวิชาพุทธธรรมเนี่ยเป็นวิชาที่ได้หน่วยกิตเยอะถ้าได้4ปุ๊บนี่12หน่วยเลยนะมันช่วยวิชาอื่นได้เยอะเลยแต่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะไม่ได้ไปสนใจเรื่องนั้นแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยพุทธธรรมเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าทำไมเราถึงต้องเข้าวัดเพราะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะคะเมื่อวานนี้กลับไปสอบหัวข้อก็ไปเจออาจารย์เก่าๆท่านอายุเยอะแล้วค่ะ70กว่า80แล้วกลับมาเที่ยวมาเจอท่านพอดีได้กราบท่านคือท่านได้ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนวิชาเนี้ยป่านนี้เราคงจะไม่เรียนต่อถึงปริญญาโทปริญญาเอกอ่ะมันมีแรงบันดาลใจมันทำให้รู้ว่าโอ้โหเราถ้าเกิดหลายท่านเคยอ่านหนังสือพุทธธรรมท่านพระอาจารย์เคยอ่านไหมคะหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าสมัยก่อนก็จะเรียกหลวงพ่อธรรมปิฎกประยุตโตแต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นโอ้โหค่ะตัวเองพูดแล้วนะจริงๆแล้วก็อ่านเล่มนี้อยู่ตลอดนะคะแต่ก็ขนลุกทุกทีไม่รู้เป็นอะไรมันน่าจะเป็นความปิติอะค่ะเป็นความปิติส่วนตัวท่านเขียนว่าท่านอธิบายเรื่องของชีวิตหนังสือเล่มนึงเนี่ยพันกว่าหน้าฉบับขยายอธิบายความเป็นไปของชีวิตในแบบของอริยสัจ4เป็นการอธิบายแบบอริยสัจ4เป็นการอธิบายแบบปฏิจจสมุปบาทในเล่มเดียวกันเนี่ยเรียงกันเป็นระบบมากเลยแต่ทำไมก่อนโยมก็ไม่รู้นะว่าอะไรคือระบบโยมไม่รู้จักระบบก็ตรงหนังสือเล่มนี้ค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยโยมอ่านหนังสือธรรมะเข้าใจขึ้นเยอะเลยเป็นฐานเมื่อก่อนก็ดูชื่อเรื่องค่ะพระอาจารย์ดูชื่อเรื่องไหนคนเขียนเขาตั้งชื่อเจ๋งเก๋ๆหน่อยอ่ะก็จะซื้ออ่านแต่พอตอนหลังเนี่ยดูคนเขียนดูชื่อถ้าคนเขียนผู้เขียนชื่อไม่คุ้นเนี่ยก็ไม่อ่านเพราะบางทีก็พาเราเขวไม่ว่าเราจะคบคนผ่านแล้วพาเราไปหาผิดเนี่ยอ่านหนังสือผิดก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนเขียนหนังสือจะถูกทุกคนนะคะบางทีคนเขียนหนังสือเองก็เข้าใจผิดก็มีเขียนผิดก็มีไม่ถูกหลักก็มีก็ต้องได้ดูอย่างนั้นทีนี้เนี่ยท่านเขียนท่านอธิบายเรื่องของชีวิตคืออะไรเมื่อก่อนคิดว่าการที่เราเข้าไปเห็นขันธ์ห้าเนี่ยพี่เนนทำยังไงครับหลังตรงๆอ่ะพี่เนนเบียยังไม่ตื่นเลยอ้าปากพี่เนนเบียพี่เนนเบียเนนตีน้อยสะกิดดิลูกนั่งอ้าปากโอ้ขนาดแบบพี่ยังไม่ได้กินเลยเดนเบียร์นะคะทีนี้ก็ถึงไหนแล้วล่ะชีวิตคืออะไรเมื่อก่อนโยมสงสัยค่ะพระท่านพูดแต่รูปนามรูปนามรูปนามมันเป็นเรื่องของคนปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับเราเรายังใช้ชีวิตปกติอยู่เราเพียงแค่ทำทานก็พอรักษาศีลก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากแต่พอมาอ่านหนังสือแล้วก็ตอนนั้นจริงๆแล้วโยมปฏิบัติมานานแล้วโยมปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ20แต่ว่าโยมยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาเข้าใจว่าตัวเองเจริญวิปัสสนาเพราะว่าอ่านหนังสือพระไตรลักษณ์อะไรเงี้ยค่ะพูดอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันไปแต่ปากแต่พฤติกรรมมันไม่ไปค่ะมันไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองมันไม่วางอ่ะพอมันเจอปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้แต่บอกตัวเองว่ามันเป็นอนิจจังปากนะคะอนิจจังแต่ใจไม่อนิจจังใจก็ยังทุกข์อยู่อ่ะแต่ปากก็มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบมันพูดปลอบตัวเองอ่ะมันเป็นพระไตรลักษณ์ในความจำ
ซึ่งนักปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะหรือว่าในโลกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพระไตรลักษณ์ในความจำไม่ใช่พระไตรลักษณ์จากความเข้าใจเราอ่านหนังสือมาแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจค่ะแต่ว่าเมื่อเราเจอคนที่ไม่ดีคนพาลอย่างเช่นอย่างโยมจัดรายการวิทยุทุกวันค่ะโยมก็จะเหมือนกับนำสิ่งที่เจอเราเอาธรรมะที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมาใช้แล้วพอเราใช้แล้วมันได้ผลเราก็จึงบอกวิธีการกับผู้ที่ฟังว่าทำยังไงสมมติว่าเราเจอคนขี้อิจฉาทำยังไงเราถึงจะไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาของคนเราเจอคนมักโกรธเราเจอคนตนีเราเจอคนเห็นแก่ตัวเราทำยังไงเนี่ยเราถึงจะผ่านพ้นกับทุกข์ที่จะเจอคนประเภทนี้ไปได้อันนี้คือรายการธรรมวลีทีนี้ก็มีน้องเหมือนกันก็คุยว่าทำไมอาจารย์ต้องพูดถึงคนที่ไม่ดีด้วยบอกแล้วมีใครบ้างในโลกนี้เจอคนดีและเป็นทุกข์เจอคนนี้ดีมากเลยมันจะมีวิธีแก้ไปเพื่ออะไรอ่ะธรรมะคือวิธีการแก้ทุกข์ถูกไหมคะมันก็ต้องพูดถึงลักษณะคนไม่ดีที่เราเจออ่ะแล้วเราเจอแล้วเราจะแก้ไขยังไงเรานำธรรมะมาพูดเจอคนนี้เมตตาสูงมากเลยจะไปแก้เขาทำไมล่ะคะมันพูดไม่ได้อ่ะพูดถึงคนดีก็คือชื่นชมไปเลยว่าลักษณะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าคนดีแต่ว่าสำหรับการแก้ทุกข์ในอริยสัจเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงปัญหาที่เราไปเจอคนส่วนใหญ่ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราเจอคนที่มีปัญหากับเราบางทีมันก็คือกิเลสของเราเองนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือบางทีมันก็คือกิเลสของเขานั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจขันธ์ห้าขนาดไหนพอโยมปฏิบัติไปเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าการเข้าใจขันธ์ห้าเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งความจริงเนี่ยก็ปฏิบัติมานานนะคะมันก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นมีวันทำวัดเช้าอะค่ะทำวัดเช้าที่เราสวดมนต์กันรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาสวดอยู่ดีๆมันก็แวบขึ้นมานึกถึงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยท่านได้พูดสรุปลงที่ว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์มันมองเห็นถึงความทุกข์ของเราที่เกิดขึ้นว่าถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาพระอภิธรรมเราจะรู้ว่าในพระอภิธรรมเนี่ยท่านกำลังพูดถึงเรื่องของรูปกับนามรูปก็คือตัวเรารูปก็คือตัวเราส่วนนามเนี่ยมีอยู่4อัน4แบบแต่จริงๆแล้วมันก็คือรวมกันก็คือจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองนามก็คือจิตดวงหนึ่งโดยมีวิญญาณเป็นภาชนะวิญญาณเป็นภาชนะแล้วก็มีตัวสัญญาคือความจำมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็มีสังขารที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเป็นคุณสมบัติเขาเรียกเจตสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นคุณสมบัติของใจมัน5อย่างเนี้ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่มันเป็นทุกข์อย่างเช่นถ้าเราไปเจอใครสักคนนึงเขามาว่าเราแล้วเราเสียใจแต่ถ้าเกิดว่านาทีต่อไปเนี่ยเราไปเจอสิ่งอื่นแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยไปเกาะสิ่งอื่นไปเรื่อยๆเป็นปัจจุบันความเสียใจนั้นมันก็จบไปตั้งนานแล้วแต่เพราะว่าเราเสียใจแล้วเนี่ยเรายึดมันเอาไว้เราลากมันไปด้วยกับอนาคตไปข้างหน้ามันจึงเสียใจไม่หายท่านจึงเรียกว่าสิ่งนี้คืออุปทานในขันคำว่าขันในที่นี้เนี่ยคำการโกรธหรือการเสียใจเนี่ยมันคือสังขารขันมันในขัน5ค่ะไม่ใช่ยึดทั้งขัน5นะคะเพียงแค่ขันใดขันหนึ่งที่เรายึดเราก็ทุกข์หรือเวทนามันมีความสุขมันมีความทุกข์มันมีความเฉย
สมมุติว่าเราไปเจออะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นเราไปกินอาหารอยู่ร้านนึงแล้วมันอร่อยมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องการกินร้านนี้อีกอ่ะเราจำรสชาติของวันนั้นที่เราไปกินเอาไว้แล้ววันนี้คนขายมันทำไม่เหมือนเดิมเราก็ทุกข์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมวันนี้อาหารไม่เห็นเหมือนวันนั้นเลยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับอาหารวันนี้เลยเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ค่ะแต่พอเราเอาอาหารในอดีตเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกับอาหารในปัจจุบันมันจึงทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าอุปทานในขันธ์ห้าแต่อันนี้เนี่ยเป็นอุปทานในส่วนของเวทนาที่เป็นความสุขความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาก็เป็นทุกข์เนี่ยอันเนี้ยในหนังสือพุทธธรรมอะค่ะท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้อธิบายว่าชีวิตคือขันธ์ห้าวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันวนอยู่แค่นี้ค่ะมันวนอยู่แค่รูปกับนามคือมีร่างกายเราเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเนื้อหนังอย่างเดียวนะคะมันมีเส้นประสาทมันมีตาของเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันมีเส้นประสาทเหมือนกันก็จริงแต่สิ่งที่มันฝังอยู่ในใจอะค่ะถ้าคนมีจิตดีมองอะไรมันก็ดีแต่ถ้าเกิดคนมีจิตไม่ดีมองอะไรก็ไม่ดีอย่างเช่นเรามีอคติเรามองโลกในแง่ร้ายพอตาเราไปมองอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะหาแต่เรื่องอะค่ะแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลมันมองด้วยความเมตตามันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมองอะไรก็ไม่มีปัญหาเมื่อก่อนโยมเป็นคนที่สงสัยในบุคคลเยอะเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยอ่านหนังสือมากแล้วก็ฟังมากฟังเยอะแล้วยึดเป็นคนที่แบบเป๊ะใครพูดอะไรนี่ใช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 ่ก็จะเกาะสิ่งที่ฟังเอาไว้ทีนี้พอใครทำผิดอะค่ะจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาทำไมคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมเขาถึงทำแบบนี้เจอใครก็ไม่มีความสุขนะความสุขมันหายไปกับความสงสัยเอาคนนี้เขาเข้าวัดทำไมเขายังอย่างนี้อยู่เอาคนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมื่อก่อนโยมจะเป็นแล้วโยมก็จะรู้สึกว่ามันทำไมชีวิตนี้มันไม่มีความสุขเพราะว่าการเสพอารมณ์ของเราทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เสพความสุขเอาไว้เลยมันไม่ได้เสพความเข้าใจแต่พอเวลาผ่านไปมันเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันแล้ววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหนึ่งในการเอาสติไปกำหนดได้ก็คือกำหนดความสงสัยอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราเอามาแค่ใช้อยู่ในห้องกรรมฐานมันไม่มีประโยชน์ค่ะแต่พอเรามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันกลับกลายเป็นประโยชน์มหาศาลของชีวิตเลยมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะพอเราเจอใครปุ๊บเนี่ยเรากำหนดความสงสัยของเราหายไปเราเห็นในสิ่งที่เขาเป็นมันเหมือนกับเอาผงกาแฟใส่ไปในน้ำกาแฟมันก็คือกาแฟเอาเฮลบูบอยใส่ไปในน้ำใสๆมันก็คือน้ำแดงมันเข้าใจเป็นแบบนั้นมันไม่ได้สงสัยว่าทำไมมันต้องดำทำไมมันต้องแดงอย่างคนที่นิสัยไม่ดีก็ก็เขามีกิเลสแค่นี้มันไม่ได้แบบทำไมเขาต้องเป็นคนไม่ดีด้วยล่ะอย่างเช่นคนเนี้ยเขาเป็นคนโลภมากเพราะเขามีกิเลสอยู่คนคนนี้นิสัยดีเขามีบุญเก่านะเขาถึงนิสัยดีมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นพอเรามองโลกแล้วเราเข้าใจทุกอย่างตามที่มันเป็นเนี่ยพระคุณเจ้าค่ะความทุกข์ไม่มีค่ะความทุกข์ต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยหายไปแบบเกิน 50% ในชีวิตแต่ถ้าเกิดเผลอนะคะแต่ถ้าเกิดเผลอแล้วแบบว่าไอ้ตัวอัตตามันขึ้นมานะคะก็เป็นเหมือนกันพอเผลอขึ้นมาเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอาละเกิดขึ้นไปแล้วพอเรามีสติปุ๊บมันก็หายคือมันก็จะเป็นไม่นานค่ะเราจะไม่เอาคนอื่นมาอยู่กับตัวเรานานกลายเป็นว่าเราอยู่กับตัวเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือค่ะหนังสือพุทธธรรมเขาจะมีฉบับถ้าเป็นฉบับเดิมเนี่ยจะมี200กว่าหน้า
แต่ถ้าเกิดเป็นฉบับขยายพิเศษเนี่ยจะมีพันกว่าหน้าจะอธิบายเป็นแบบอริยสัจ4เลยค่ะทุกข์ก็คือในส่วนของชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรก็คือชีวิตคือขันธ์5ก็คือเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมีแบบเนี้ยมันมีอะไรบ้างเหมือนถ้าเกิดว่าเราเรียนรถยนต์เรียนซ่อมรถยนต์เนี่ยชีวิตคืออะไรก็คือตัวอุปกรณ์หรืออะไรในรถยนต์ทั้งหมดชีวิตคืออะไรเพียงแค่เข้าใจแค่ว่าอะไรคืออะไรนะคะยังไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะคะชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรก็คือมีสองส่วนคือในส่วนของขันธ์ห้ากับเมื่อมีขันธ์ห้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขันธ์ห้านะคะมันมีตามันมีหูเนี่ยพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงพอเราฟังถูกใจมันก็มีความสุขพอเราฟังถูกใจก็ไม่มีความสุขทำยังไงให้เรามีหูแล้วเราฟังทั้งดีแล้วไม่ดีเนี่ยใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ฝึกเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะเราจะแค่อ่านหนังสือแล้วบอกตัวเองแบบนี้มันก็ไม่ได้เราจะบอกกับตัวเองว่าเราต้องทำใจเป็นกลางหลายคนอ่านหนังสือเฉยๆแล้วบอกว่าเนี่ยฟังแล้วทำใจเป็นกลางไม่ได้เพราะคนที่จะทำใจเป็นกลางได้คือคนที่มีสติก่อนที่เราจะเป็นกลางได้เราต้องฝึกสติซะก่อนเมื่อก่อนโยมก็พยายามเป็นกลางเลยล่ะค่ะเมื่อก่อนฝึกสมถะมา9ปีค่ะฝึกชอบอภิญญาไปแบบทุกรูปแบบชอบอภิญญาค่ะสมัยก่อนเนี่ยก็ศึกษาของพระปู่ฤาษีลิงดำนี่แหละค่ะชอบอภิญญาอยากฝึกสมถะอยากอะไรเงี้ยแต่พอฝึกสมถะปุ๊บเนี่ยตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันมีความสุขมากมันนิ่งไม่รับอารมณ์อะนิ่งสบายอยู่กับอารมณ์เดียวสบายตลอดเวลาจนคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยสมัยก่อนเนี่ยพอมีงานพระป่างานกฐินอะไรพวกนี้นะคะจะไปหาที่เงียบๆหลบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นพระคุณเจ้าหรือญาติธรรมที่เป็นแบบนี้ก็เยอะแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีว่าเราเป็นคนสงบเราไม่ชอบเรื่องวุ่นวายแต่ความจริงอ่ะเราอ่อนแอค่ะอันนี้ก็เราบอกของตัวเองนะคะเราอ่อนแอเราไม่สามารถที่จะอยู่กับคนเยอะๆได้เรารู้สึกว่าเรารักความสุขของเราเรารักความสุขในฌานของเราเรากลัวความสุขของเราจะเสียเราก็เลยเอาตัวเองเนี่ยหนีเสียงไปนั่งอยู่ตามหลังพระอะค่ะถ้ามีงานใหญ่ๆวัดไหนก็อยากจะไปกับเขานะแต่เอาเฉพาะตอนออกมาทำพิธีตอนที่วุ่นวายกันคุยกันกินข้าวจ้องแย้งอะไรเงี้ยไม่ยุ่งด้วยเลยค่ะจะไปอยู่ตามหลังพระอะไรเงี้ยองค์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่คนอื่นเขาไม่อยู่กันอะไปนั่งสมาธิสบายสมัยก่อนแต่พอมีใครพูดอะไรเข้าหูปุ๊บนะคะพุ่งเลยกระตื้นหน้าดำเลยโกรธเอาไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นสมถะค่ะพอสมาธิมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันโกรธมากแล้วเราก็ไม่โทษตัวเราเองนะคะเราบอกว่าคนอื่นทำให้เราอารมณ์เสียค่ะเราไม่เคยผิดค่ะสมถะเราโทษคนอื่นทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยโยมก็เริ่มรู้สึกเห็นตัวเองว่าเอ้ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมจิตของเราเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้โยมเป็นคนสังเกตตัวเองตั้งแต่โยมเข้าวัดมาเนี่ยโยมกล้าบอกเลยว่าโยมไม่เคยมีใครชวนเข้าวัดไม่ได้มีใครว่าเอ้ยไปเข้าวัดกันไหมไปปฏิบัติธรรมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะโยมไปวัดทุกวัดด้วยตัวเองหมดเลยไปเองเขตครั้งแรกของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออยากปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้จะไปยังไงเห็นคนแถวบ้านใส่ชุดสีขาวๆแบบนี้ค่ะไปถามเขาอาทิตย์หน้าไปวัดหรือเปล่าไปด้วยไปขอเขาเลยนะคะไปขอเขาไปไม่มีใครชวนเขาไม่ขอให้คนชวนคนก็ไม่ชวนไงก็เลยไปขอเขาไปด้วยคืออยากไปอ่ะก็ไปหลังจากนั้นมาก็พาตัวเองไปที่อื่นต่อพอเราเริ่มรู้จักคนในวัดใช่ไหมคะเขาก็เริ่มแบบเดินสายไงไอ้พวกกลุ่มเดินสายอะค่ะเราก็ไปเกาะกลุ่มเดินสายเขาเราก็เลยไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราปฏิบัติทำไปนะมันไม่เหมือนในหนังสือ
เขาบอกว่าเห็นแล้วจิตมันวางเฉยมันไม่เคยเฉยเลยนะมันเฉยเฉพาะตอนทำสมาธิแค่นั้นพอนอกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยมันไม่เฉยแล้วค่ะบางทีก็โกรธน้อยใจเสียใจทำความดีก็อยากได้หน้าด้วยนะทำความดีพอคนไม่เห็นความดีนี่น้อยใจนะพี่อันนี้มันไม่ได้จิตของคนปฏิบัติอะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่แต่พอเรามาเจอที่วิปัสสนากรรมฐานมันเริ่มเห็นใจตัวเองอะค่ะอย่างแค่ง่ายๆเนี่ยอย่างเรื่องสงสัยเนี่ยแต่ก่อนอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมคะก็ยึดรูปแบบหนังสือเอาไว้แล้วพอยึดรูปแบบปุ๊บจับผิดคนอื่นค่ะจับผิดคนอื่นว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดแต่เราไม่ลืมเลยว่าจิตของเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยจิตของเราไปอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรวิปัสสนาในชีวิตประจำวันคืออะไรต้องกลับมาหาคำว่าวิปัสสนาก่อนว่าวิปัสสนาเนี่ยหมายถึงการเห็นที่วิเศษการเห็นที่วิเศษในที่นี้หมายถึงอะไรเห็นตัวเองค่ะยิ่งอยู่กับคนอื่นน่ะยิ่งเห็นตัวเองเยอะๆคนอื่นคุยกับเราคนอื่นพูดกับเราเราเจอกับคนอื่นแล้วจิตของเรามันเป็นยังไงแล้วเรามีวิธีการจัดการกับจิตของเรายังไงให้มันเป็นกุศลตลอดเวลาวิธีการจัดการให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาพระพุทธศาสนาเรียกว่ารักษาใจแต่เราไปรักษาใจยังไงคะคนเนี้ยพูดมากไม่อยู่ด้วยหรอกคนนี้นิสัยไม่ดีไม่อยู่ด้วยหรอกเรารักษาใจแบบนั้นจริงๆอ่ะถามว่าได้ไหมในมงคล38ประการเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยไม่คบคนพาล2คบแต่บัณฑิต3บูชาผู้ที่ควรบูชาอันนี้เป็นเบื้องต้นของคนที่กำลังเริ่มแต่เราจะอยู่ป.1ตลอดไปหรือเปล่าต้องถามตัวเองนะคะเราจะอยู่ป.1ตลอดไปหรือเปล่าทำไมพระพุทธเจ้าเจอพระเทวทัตถึงไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็มีความเมตตาเราต้องขึ้นชั้นนะคะไม่ใช่เราจะหนีคนที่พูดมากหนีคนที่เห็นแก่ตัวอยู่ตลอดชีวิตแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเรายังมีอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าพอเนี่ยมันก็ต้องหลบไปก่อนเพราะว่าเรายังรักษาใจไม่เป็นแต่วันนึงเนี่ยเราต้องอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวเราต้องอยู่กับคนที่เป็นคนพาลได้แล้วใจของเราเนี่ยต้องไม่หวั่นไหววันนั้นล่ะค่ะคือวันที่เราอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีทางทุกข์อีกต่อไปแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถอยู่กับคนพาลด้วยใจเป็นปกติได้เนี่ยเราก็ต้องหลบตลอดชีวิตเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ที่พระอานนท์มีคนมาว่าดินทาว่าอย่างเงี้ยพระอานนท์บอกพระองค์ไปเถอะที่นี่มีคนว่าเราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่พระอานนท์เป็นพระโสดาบันแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนพระอานนท์ว่าถ้าไปที่อื่นก็ต้องเจออีกอาหารที่เขายื่นให้กับเราแล้วเราไม่รับอาหารนั้นจะเป็นของใครเราฟังธรรมะเนี่ยเราเข้าใจอย่างนั้นได้จริงๆนะคะแต่ชีวิตจริงเราจะไม่เป็นเรารับอาหารมาทุกคนค่ะเราเดือดร้อนเราวุ่นวายใจคนนั้นว่าเราอย่างนี้คนนี้ว่าเราอย่างนั้นจริงไหมคะจริงๆตัวเองก็เป็นทุกวันนี้บางครั้งเนี่ยพอถูกใครว่าอะไรขึ้นมาหรือคนไม่เข้าใจเนี่ยปัญหาก็คือมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตบางครั้งอย่างเช่นเราถูกใส่ร้ายเราถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับงานศาสนางานประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเราสูญเสียความศรัทธาไปเนี่ยไอ้ตัวศรัทธาของผู้ฟังเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะไม่ใช่ผู้แสดงธรรมถ้าผู้ฟังเนี่ยขาดศรัทธาในตัวเราแล้วเนี่ยปัญญาที่เขาจะได้จากการฟังของเราเนี่ยจะไม่มีเลยเขาเองต่างหากที่ขาดทุนไม่ใช่เราคือเราพูดธรรมะไปอะค่ะเราพูดธรรมะไปเนี่ยแล้วธรรมะเนี่ยมันพูดไปแล้วเนี่ยคนที่พูดเนี่ยเขาได้บุญอยู่แล้ว 100% เต็มแต่ทีนี้เนี่ยผู้ฟังเนี่ยถ้าว่าไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็จะกั้นมันเหมือนกับฝาหม้อที่ไม่สามารถที่จะใส่อะไรลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฟังเองจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ว่าคนพูดเนี่ยมันได้แล้วค่ะเขาไม่ได้เสียอะไรอันนี้แหละค่ะเขาถึงบางครั้งเนี่ยตัวเองก็แบบหวั่นไหวเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยไอ้ความศรัทธาในผู้ฟังเนี่ยไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยมันเป็นโอกาสของเขาที่น้อยลงที่จะได้สิ่งที่เราต้องการจะมอบให้มันก็เลยหมดโอกาสมันเข้าไม่ได้เ
ประสบการณ์ของเราที่มีทั้งหมดความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราพยายามถ่ายทอดเนี่ยมันถูกปิดกั้นไว้เรียบร้อยละเป็นแบบนั้นนะคะเราพูดไปถึงไหนเราไปต้องไกลนะคะชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามันมีตามันมีหูมันมีเขาเรียกถ้าเกิดภาษาธรรมะเขาเรียกอายตนะไอ้ตัวรูปเองเนี่ยมันมีเขาเรียกประสาททะลุประสาททะลุก็คือเส้นประสาทค่ะเส้นประสาทตาเส้นประสาทตาเส้นประสาทหูที่มันรับเสียงที่มันรับที่ดูรูปเขาเรียกรูปารมณ์ตามหลักอภิธรรมเรียกรูปารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าชีวิตมันคืออะไรก็คือตัวอะไรที่มันมาประกอบเป็นรถอย่างเงี้ยชีวิตเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคือคุณสมบัติแล้วค่ะอย่างเช่นมันอย่างรถยนต์เนี่ยอันนี้มันเป็นเหล็กประเภทไหนมันเป็นอะไรยังไงคือคุณสมบัติของเหล็กถ้าเกิดเป็นขันธ์5เนี่ยคุณสมบัติของขันธ์5ก็คือไตรลักษณ์ชีวิตเป็นไตรลักษณ์ค่ะคำว่าไตรลักษณ์คืออะไรคำว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้ค่ะเราฟังเราก็พูดได้ทุกคนพูดได้ค่ะโดยเฉพาะคนเข้าวัดใครไม่รู้จักอันนี้จังทุกขังอนัตตามั้งแต่ถามว่าเรายังร้องไห้อยู่หรือเปล่าเรายังโกรธอยู่หรือเปล่าเรายังเครียดอยู่หรือเปล่าเรายังไม่พอใจอยู่หรือเปล่าผลของความเครียดความโกรธต่างๆเหล่านี้คือผลของความไม่เข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะไม่เข้าใจไงคะมันถึงทุกข์แต่ถ้าเกิดยอมรับความจริงที่มันเป็นมันจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดของเราเนี่ยตอนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่เข้าใจตลอดหรือเข้าใจตลอดมันจะมีช่วงที่สติของเรามันเปิดมันมีปัญญามันก็จะวางมันก็จะเบาแต่ช่วงที่เราขาดสติโมหะมันเข้ามาในสติในจิตของเราเราลืมตัวเราไม่มีสติมันก็จะกลายเป็นทุกข์ทันทีแต่พอเรามีสติขึ้นมาใช่ไหมคะปัญญามันก็เปิดมันจะสลับกันอยู่แบบเนี้ยสังขารที่มันปรุงแต่งในใจของเราค่ะต้องตั้งสติขึ้นบ่อยๆบ่อยๆอย่างเงี้ยชีวิตเป็นไปอย่างไรไม่เหมือนกันตรงไหนไหมชีเมื่อกี้อ้าวเริ่มต้นชีวิตอะไรคะสองเป็นอย่างไรสามชีวิตเป็นไปอย่างไรหนึ่งชีวิตคืออะไรชีวิตคือขันธ์ห้าชีวิตคืออายตนะ12สองชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไตรลักษณ์ลักษณะของเขาสามชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทชีวิตเป็นไปตามกรรมนี่คือการทำงานแล้วพออันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเอาอะไหล่ทั้งหมดของรถยนต์นะคะมาประกอบเป็นรถยนต์ขึ้นมาว่ามันทำงานยังไงนี่พวงมาลัยนะอันนั้นล้อนะอันนี้นะเนี่ยจนเป็นระบบคนที่เข้าใจระบบรถยนต์ทั้งคันนะคะก็จะรู้ว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรทำงานยังไงเราถามช่างก็จะรู้ใช่ไหมคะแต่อย่างเราเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีความทุกข์เราก็ไม่รู้เลยว่าเราทุกข์เพราะอะไรแต่คนที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทคนที่เข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าเมื่อเขาทุกข์เนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนดังนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเข้าใจปฏิจจสมุปบาทท่านถึงไม่ทุกข์เพราะท่านรู้ว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรนะคะก็เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นความวิเศษของวิชานี้ตอนที่เรียนเชื่อหรือเปล่าครับว่าตอนที่เรียนปริญญาตรีมันจะมีนักเรียนปริญญาตรีทุกคนนะคะที่เรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีพรีเซนต์ทุกวิชาเขาจะฝึกเป็นนักพูดนะคะทุกคนต้องพูดได้ต้องออกมาพรีเซนต์ได้หมดเราจะเห็นว่านักเรียนจากมจรเนี่ยนักศึกษานิสิตจากมจรเนี่ยก็จะพูดเก่งอย่างท่านพระอาจารย์ต้น ออกมาเป็นผอ.สถานีวิทยุเองนะอย่างเงี้ยคือครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จบจากมจรเนี่ยต้องบอกว่าก็จะพูดได้เยอะเกินครึ่งอะค่ะเพราะทุกคนถูกฝึกมาหมดในห้องเรียนอะค่ะต้องฝึกหมดต้องออกมาพรีเซนต์แต่รุ่นโยมเนี่ยโบราณมากถ้าเกิดโยมบอกรุ่นไปเนี่ยท่านจะตกใจเลยนะคะของที่ใช้ในการพรีเซนต์เนี่ยพี่ไก่โอเวอร์เฮดโบราณเลยโอเวอร์ถ้ารู้จักโอเวอร์เฮดไหมคะไม่ทันใช่ไหมคะ
บอกแล้วเขารู้อายุเลยนะสมัยก่อนพี่ไก่ได้ใช้ทันไหมคะโอเวอร์เฮดที่มันจะเป็นคล้ายๆใบที่คล้ายๆกับแผ่นสีอะแผ่นฉายอะค่ะแล้วก็เป็นแผ่นกระดาษใสอะมันก็จะมีเขียนได้ด้วยแล้วก็จะมีถ่ายเอกสารได้ด้วยรุ่นโยมแหละพรีเซนต์โอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ยังไม่ได้ใช้นะใช้โอเวอร์เฮดโบราณมากแล้วเอาโอเวอร์เฮดไปถ่ายเอกสารตอนนั้นน่ะได้พรีเซนต์วิชาพุทธธรรมเลยค่ะแต่ตอนนั้นตัวเองได้หัวข้อเรื่องอริยมรรคมีองค์8ตื่นเต้นมากเพราะว่าหนังสือพุทธธรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตโยมแล้วนะคะมุมความคิดของโยมเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าทางที่เราเดินมาเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดแล้วมันสมควรกับชีวิตที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่มันมีทางจบของมันแต่ทางเนี้ยมันต่อได้ถึงโยมจะตายไปแล้วเนี่ยโยมเกิดใหม่โยมก็ต่อมันได้เส้นทางของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันรู้สึกแบบตอนที่บรรยายเนี่ยมันเหมือนจะร้องไห้เลยนะคะสั่นเลยมันตื่นเต้นน่ะมันรู้สึกมันไม่ได้ตื่นเต้นในการบรรยายแต่มันตื่นเต้นในเนื้อหาที่อยากจะบอกคนอื่นว่าเฮ้ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรียงออกมามีมากกว่านั้นค่ะจะมีชีวิตควรเป็นไปอย่างไรนะควรเป็นไปอย่างไรชีวิตก็จะเรื่องของชีวิตหมดเลยค่ะจากมันเป็นการตอบโจทย์สมัยที่เราเด็กๆโยมไม่เข้าใจอ่ะแต่โยมก็ทำตามนะคะแต่ทำตามแบบไม่เข้าใจสมัยเด็กๆเนี่ยโยมไปเรียนหนังสือเนี่ยโยมก็สงสัยว่าทำไมต้องเรียนหนังสือแล้วเรียนหนังสือแล้วก็ต้องตายเรียนสูงขนาดไหนก็ต้องตายแล้วจะเรียนไปเพื่ออะไรแล้วทำงานไปทำไมทำงานรวยแล้วก็ตายรวยไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาศึกษาธรรมะข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเรามาเรียนหนังสือเนี่ยความรู้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดกัลยาณมิตรที่เรามีอยู่ทั้งหมดมันคือการสะสมบารมีมันเหมือนกับเราอยากจะทำจนนาทีสุดท้ายของชีวิตจากที่เรารู้สึกว่ามันมีวันจบอะทำอย่างอื่นไม่มีวันจบใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหมือนกับมันไม่มีวันจบอะเวลามันน้อยเกินไปที่เราจะทำด้วยซ้ำนะคะมันน้อยเกินไปเพราะว่าเมื่อก่อนเคยสงสัยว่าเอ๊ะเราตื่นเช้ามาเนี่ยอย่างพี่เนนเนี่ยยังนั่งหลับอยู่เลยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ตัวเองเรียนม.1อายุน้อยกว่าพี่เนนอีกนะต้องตื่นตั้งแต่ตี 4ออกจากบ้าน ตี 5ขึ้นรถนะบ้านอยู่ฝั่งทนค่ะพี่ไก่ไปเรียนที่สำเสนนั่งรถประมาณวันละ2ชั่วโมงไปถึงโรงเรียนเป็นดาราประจำโรงเรียน1คนไปสายประจำทั้งที่ออกจากบ้านเช้านะคะคือถ้าเกิดเกิน6โมงเนี่ย6โมงเช้าคือไปไม่ทันละรถมันติดมากค่ะสมัยก่อนไม่มีทางด่วนวิ่งไปผ่านจากบ้านฝั่งทนผ่านดาวคะนองออกวงเวียนใหญ่ออกสนามหลวงวิ่งผ่านสนามม้านางเลิ้งผ่านตลาดโคลิเซียมกว่าจะไปถึงสำเสร็จ3ต่อค่ะแต่ด้วยความที่ว่าอยากจะเรียนโรงเรียนดีๆอยากจะเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพถามว่าทุกวันนี้เราได้อะไรจากโรงเรียนหรือเปล่าได้จริงๆคือเราได้เรียนโรงเรียนดีๆปุ๊บเนี่ยเพื่อนของเราอะค่ะที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็มีคุณภาพมันก็จะมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่เขาขยันเรียนอ่ะก็จะไม่พากันเสียผู้เสียคนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะต่างคนต่างจะขยันกันเรียนแย่งกันเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็สมค่าที่เราเหนื่อยแบบนั้นนะคะก็แต่ก่อนก็เรียนหนังสือก็ยังไม่เข้าใจว่าคนเราทำไมต้องทำแบบนั้นแต่ก็ต้องทำตามสงสัยว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยนั่งมองเช้ามาเนี่ยนั่งมองบ้านสมัยก่อนนะคะก็นั่งมองไปไกลๆมองว่าเอ้ยโลกนี้มันคนเราเกิดมาเพื่ออะไรคนตรงนั้นก็ทำไปนี่คนตรงนี้ก็ทำไปนั้นมันเป็นคำถามของเด็กๆอะค่ะที่สงสัยว่าคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วมีอยู่วันหนึ่งคนแถวๆบ้านอะเขาเกิดน้องขึ้นมาเกิดน้องขึ้นมาเราก็ทุกคนเด็กๆก็ไปดูกันว่าน้องเนี่ยเกิดมา
เขาบอกนี่ไงน้องเกิดแล้วเราก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้ขึ้นป.1 อ่ะแต่จําไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่น้องเนี่ยตัวเล็กๆสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเราโตตอนไหนเขาบอกเราก็เคยตัวเล็กอย่างเงี้ยสงสัยขึ้นมาเฉยๆอยู่ดีความสงสัยก็คือเอ๊ะเราโตตอนไหนอ่ะตอนไหนไม่เห็นรู้ตัวเลยทำไมตัวขนาดนี้ได้ก็เคยตัวเท่านี้มาทำไมตัวเท่านี้สงสัยวิธีการพิสูจน์ของตัวเองในตอนนั้นก็คือคิดว่ามันจะต้องเห็นดอกไม้สงสัยดอกไม้เนี่ยตอนเย็นมันหุบแล้วตอนเช้ามันบานบานตอนไหนนี่คือความสงสัยมันบานตอนไหนต้นไม้มันโตตอนไหนทำไมเราไม่เห็นก็เลยไม่ยอมนอนเด็กๆอะค่ะใช้ดูนิ้วใช้ดูนิ้วคิดว่ามันจะต้องโตตอนกลางคืนเพราะกลางวันเนี่ยลืมตาตลอดก็ไม่เห็นมันโตพี่ไก่ลืมตาตลอดก็ไม่เห็นว่าร่างกายมันจะโตตอนไหนเลยแสดงว่ามันต้องโตตอนกลางคืนมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่นอนตั้งใจไม่นอนจะดูตัวเองว่ามันโตยังไงก็เอานิ้วเนี่ยมองอย่างเงี้ยมองนิ้วมันต้องค่อยๆโตนิ้วมันก็ต้องตัวโตนิ้วมันต้องโตด้วยใช่ไหมล่ะก็ดูนิ้วนอนดูนิ้วว่ามันต้องโตแต่ว่าพอดึกไปหน่อยนั่นเด็กค่ะมันก็จะหลับก็จะเสียใจทุกครั้งที่ไม่ได้ดูตอนจบแล้วก็ตื่นขึ้นมาสงสัยมันโตไปแล้วแต่เราไม่เห็นตอนที่มันโตทีนะคะจนมาเรียนอภิธรรมเนี่ยค่ะทุกคำถามที่เรามีความสงสัยที่เราเคยสงสัยสมัยเด็กๆเนี่ยมันมีคำตอบหมดเลยว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรอย่างเรามาเจอกันเรามาอยู่ในวัดเรามาเจอคนนั้นมาเจอคนนี้เป็นไปแบบนี้เพราะว่าชีวิตเป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาทนี่คือชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสามารถที่จะบันทึกกรรมมาไว้เพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นไปตามกรรมสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีทางที่จะไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีทางที่ไม่มีปัจจัยมันต้องมีเหตุปัจจัยมันถึงได้เจอทีนี้เราจะทำยังไงกับเหตุปัจจัยที่เจอไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเขาก็จะท่านก็จะมีวิธีสอนต่อว่าชีวิตควรเป็นไปอย่างไรต่อกับกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกรรมดีเกิดขึ้นทำยังไงเมื่อกรรมชั่วเกิดขึ้นทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะหนังสือพุทธธรรมเป็นหนังสือในดวงใจเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีงานปริวาสจะเรื่องนี้มาพูดตลอดเพราะว่าเป็นการเล่าประสบการณ์มากกว่าเผื่อว่าพระคุณเจ้าจะมีท่านไหนสนใจไปสมัครเรียนหรือจะเรียนบาลีวัดภูจวงก็ได้นะคะนะคะปีหน้านะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาธรรมะคือการศึกษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันคือการรักษาใจอะค่ะใจพอได้รักษาปุ๊บเนี่ยมันเป็นกุศลเป็นชื่อของความสุขถ้าใจเป็นกุศลยังไงก็มีความสุขนะคะตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าค่ะที่เมตตาให้โอกาสโยมได้สร้างบุญในวันนี้ขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ